อแปลว่าอะไรมหาลัยเถื่อนหัวตายจะทำอะไรเกิดเลยมันมีแปลได้สองความหมายเนี่ยมหาลัยเถื่อนคือว่าเรากำลังดำเนินการจดทะเบียนอยู่ทะเบียนยังไม่ลงมาโอเคเนาะเลขแปดก็เหมือนกันนะ7 6นี่โอเคละเรียนรู้เรื่องการบำบัดรักษา9พัฒนาตัวเองนะ3เห็นไหมมันจะเชื่อมโยงกันเห็นไหมความคิดเนี่ยเลข7เนี่ยความรู้ใช่ไหมเลข3นี่คือว่าเห็นไหมการพูดการเจรจาแสดงว่าคุณเดียเนี่ยต้องออกไปหน่อยนะต้องเป็นไม่ใช่ว่าแค่เป็นพนักงานนวดเป็นคนนวดเป็นอันนี้นวดมันต้องเป็นระดับไหนละตอนนี้เป็นสอนเป็นครูแล้วเนี่ยเราต้องพูดต้องถ่ายทอดต้องสอนออกไปต้องเอาแบ่งปันออกไปเราถึงจะบินขึ้นสูงแล้วก็จะได้เงินเยอะด้วยเปิดข้อสอนอย่างกับลูกศิษย์อาตมาหลายคนนะหลังจากเขาเป็นครูแล้วเป็นครูโยคะก็ดีเป็นครูนั่นครูนี่ก็ดีเอ๊ะพอมาเรียนนี่ปุ๊บโอ้โหมันรู้สึกว่ามันเข้าใจเยอะขึ้นนะมันตอนเนี้ยโอ้ยครูเก๋เนี่ยตอนนี้วิ่งไปสอนเดี๋ยวสิงคโปร์เดี๋ยวอินโดเดี๋ยวไปเยอรมันเดี๋ยวไปออสเตรเลียอังกฤษไปโหไปอาตมายอมเลยเก่งกว่าอาตมาอยู่นะแล้วก็ตอนนี้อยู่เยอรมันบินกันทุกเดือนเลยตนายอมเลยโอ้โหเห็นอ่ะอ้าวอยู่อินโดอ่ะอาตมาอยู่ทางโน้นอินโดทางตัวแกอยู่จาการ์ตาบินสอนโยคะนะคือว่าบางครั้งคนเราต้องอย่าไปอยู่กับที่เราอย่าไปเสียดายตรงนี้เราไม่ต้องกลัวคนเป็น10ล้าน100ล้านอยู่ในประเทศเนี่ยเราคนเดียวรักษาไม่ไหวหรอกไม่ต้องกลัวเราสอนไปยิ่งเรามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะไปที่ไหนปุ๊บโอ้โหสบายเลยที่พักที่อาศัยอาหารการกินตนาแค่ยันนอนยันยืนยันได้ตนาเริ่มเอาจากเชียงรายยันไปถึงสุไหกลกเปตงเนี่ยอาตมาไม่มีตังค์สักบาทอาตมาก็เอาตัวรอดได้มีข้าวกินมีที่พักมีอาหารทั้งโลกไปมาเลเซียทั้งโลกไปสิงคโปร์ทั้งโลกไปอินโดนีเซียเข้าไปนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียอาตมาก็ไม่กลัวเพราะอะไรเรามีอะไรนะความรู้อยู่ในตัวแล้วมันมีปัญญาในตัวแล้วนะแล้วก็ความรู้กับปากเราเนี่ยมันติดกันอยู่เลยไปปุ๊บเนี่ยไปสอนเป็นนั่งถอดรหัสแป๊บเดี๋ยวก็ได้ข้าวกินฟรีเดี๋ยวก็ได้ที่นอนฟรีเดี๋ยวก็ได้สตังค์มาใช้ไม่ใช่เดี๋ยวตมาจะบอกให้คุณหมอไกลมาแนะนำว่าเนี่ยใช่ไม่ใช่เชื่อไม่ใช่ตอนนี้ไปประเทศลาวก็ไม่ต้องพกกินละโอเคไหมคุณเดียวโอเคไหมอ่ะเลขสี่ผ่านไปแล้วต่อไปเอาเลขอะไรต่อเลขหกใครมีเลขหกขึ้นมาเขียนเร็วเดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อยใกล้หมดละไม่เหลือเลขกี่ตัวละห้าหกไปละเอ๊ะหกไม่ไปสี่ไหมสี่โอเคนกไปแล้วนะกล้าไปยังกล้าไปแล้วนะเอากล้าไปยังฮะ3 8 5 2 4 9ไอ้กล้าไปแล้วอ่ะ5 9เกือบไหมใช่ไอ้เก้ายังไม่ได้ไปกล้าสอนไปยังยังเก้าแต่ว่าอันเนี้ยสองมันเป็นผลรวมนะยังไม่มีพูดถึงเลขเก้าเอออันนี้พี่ต้องโฟกัสเลขเก้าพี่ไม่เกี่ยวกับโฟกัสเลขสองโอเคเรามาดูเลข6เลข3มันไม่ต้องดูละไม่ได้3ความคิดเขาต้องเอามาแยกแยะมันเป็นของตัวเองไปสร้างอะไรนะคิดมีที่ดินที่นาที่อะไรเองออกไปนะแล้วก็วางแผนเรามาดูเลข6ใครตกเลข6บ้าง3 3 6 2 4 6อะไรเนี่ยที่มีเลข6ตัวนี้นะมาดูเลข6นี่เป็นไงบ้างเป็นหมอแล้วอยู่แต่ในบ้านรอคนไข้มายุคนี้ยุคโควิดนะสังเกตไหมหมอที่นั่งรอคนไข้มาที่บ้านกลัวคนไข้ก็ไม่กล้ามาหมอก็ไม่กล้าออกไปไม่ได้เลข6นี่แล้วเรามีความรู้เรามีอะไรเป็นหมอเป็นอะไรเราต้องออกไปเป็นหมอเลยใช่ไหมหมอเกือกม้าหรือว่าหมอชีพจรหรือหมออะไรนะหมออะไรหมอแฟนฟรีแลนซ์อาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหมออ้อมไม่รู้มายังไม่รู้รถสีแดงๆเดี๋ยวเราสังเกตเลยโหรถสีแดงเดินทางบ่อยอย่างเลยนะทั่วประเทศไทยเลยนะไม่อยู่กับที่คลินิกมีเนี่ยอยู่3วันเดือนนึงอยู่แค่ประมาณ3วันนอกนั้นไปไหนไม่รู้โอ้โหไปตลอดเดี๋ยวไปวัดนั่นเดี๋ยวไปนี่รักษาคนเดี๋ยวไปออกไปใต้ไปเหนือเดินทางตลอดฮะมันรับราชการน่ะถ้ารับราชการก็ต้องเป็นคนที่ออกไปดูแลคนไข้ตามสมมติเราเป็นหมอเนี่ยดูแลคนไข้ตามชนบทตามอะไรหรือว่าไปตามหน้าที่การงานหรือว่าคือไปบริการคนไปแล้วเลข5เนี่ยก็เหมือนกันต้องเดินทางบ่อยๆแล้วสังเกตไหมคนถ้าเป็นมี
ได้ค่าเท่านี้แสดงว่าระยะประมาณ 1-40 เนี่ยเราไม่ค่อยอยู่บ้านเลยสมมติเราอยู่เป็นรับราชการบางทีก็เปลี่ยนย้ายที่บ่อยจะย้ายที่นนย้ายที่นี่จะเดินสะเดินทางบ่อยเป็นไหมเราแผนกไหนอ่ะเป็นนักวิชาการนักใช่ไหมตรวจใช่ไหมเนี่ยถ้าแสดงว่าก็ถูกเลยถูกกับตำแหน่งเราสิเพราะเราก็ต้องเดินทางออกไปวิชาการต้องไปสอนต้องไปตรวจต้องไปอะไรต้องเดินคล้ายๆแบบว่าหน่วยกรมป่าไม้หน่วยหรือว่าที่มันต้องออกไปอ่ะก็ถูกแล้วก็ออกไปแล้วก็อะไรไหมไปกันเป็นทีมนะเลขห้าเนี่ยอันที่6เนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ต้องสร้างทีมตัวเองนะต้องมีทีมตัวเองมีกลุ่มตัวเองมีชมรมตัวเองไปทำอะไรไปคนเดียวปุ๊บเฮ้ยปุ๊บเดี๋ยวตายเลยคนเดียวต้องไปก็เป็นกลุ่มตายเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ฮามาสนะมันจะนี่มันจะไม่มีอะไรแค่นี้ต้องมีกลุ่มมีก้อนมีทีมงานเลยเพราะเรานี่มีทีมงานใช่ไหมเนี่ยไปกันเป็นทีมปุ๊บสังเกตไหมเวลาไปตรวจไปสอบเลยเนี่ยตำรวจมาคนเดียวจะมาจับไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านมาจับคนเดียวก็ไม่ได้มันต้องเอาแบบว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันทั้งตำรวจทั้งสสจทั้งอะไรมาที่จะมารู้เพราะอะไรจะมาเคยโดนมาแล้ว ตอนนั้นนะตอนที่มีปัญหานั้นรุ่น30โอ้โหนักเรียนประมาณเกือบ100กว่าคนนะเอ๊ะรุ่น34 35น่าจะรุ่น34ตอนหมายค้นมาทำไมไม่รู้อ่ะโอ้โหตำรวจมาทีแรกเขาวอส่งสายมาเฮ้ยมีคนชุมนุมกันประมาณ100กว่าคนเอาตำรวจมา500นายโอ้โหตกใจจริงๆเขามาดูเฮ้ยที่นี่ไม่ต้องถึงกำนันนะเอามา50นายก็พอก็เดินไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจถึงหมู่บ้านที่สงบมากก็มีอะไรวันปีนั้นน่ะตกใจหมดเลยนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอหรือว่าอบตมากันเป็นชุดใหญ่เพราะตำรวจมาเป็นนี่มาเอาหมายค้นมาโอ้โหนึกว่าจะมาค้นยาค้นอะไรโอ้โหเราก็ตกใจมันเราก็ไม่ได้มีอะไรเราก็สอนอะไรปกตินั่นแหละพี่เลี้ยงอยู่กอต้นไผ่ตรงนั้นอยู่ต้นลำไยตรงนั้นนะโอ้โหต้อนมาตรงนี้หมดเลยนะห้ามหนีไปไหนเลยจริงๆเนี่ยมากันเป็นทีมเนี่ยถือว่าเลขห้าเนี่ยเวลาออกไปไหนออกไปเป็นทีมไปออกไปศึกษาไปเรียนรู้ไปบริหารไปอะไรนะเลขเจ็ดเรามาดูตอนนี้41แล้วใช่ไหมเนี่ยเกินหรือยังอายุ56แล้วนะสี่ไปถึง99ไปเลยเห็นไหมเลข7เลข6เนี่ยตอนนี้ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านบริหารด้านจัดการวางแผนเกี่ยวกับอะไร8บริหารวางแผนจัดการเรียนรู้เรื่องเพราะเลข6เนี่ยเป็นไงบ้างเป็นคนมีจิตใจเมตตาไหมถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกเนี่ยโดนหลอกมาหมดไม่รู้เท่าไหร่ละแต่ตอนเนี้ยเริ่มเลยนะไม่โดนหลอกละหลังจากโดนหลอกมาจนชินจนชำนาญละไม่ค่อยโดนหลอกเท่าไหร่แต่ถึงไม่โดนหลอกก็ถึงเขาบางทีก็เต็มใจให้หลอกอยู่เป็นแม่คนที่มีเลข6เนี่ยจะโดนหลอกจนชำนาญนะจนชำนาญแล้วเอาวิธีที่เขาโดนหลอกเราปุ๊บเราไปหาหลอกคนอื่นต่อบางคนเนี่ยมันได้วิธีได้เคล็ดลับอย่างนี้นะสังเกตไหมพวกขโมยทั้งหลายเขาว่าถูกจับปุ๊บทีแรกก็ขโมยเล็กๆนะพอเข้าคุกไปปุ๊บโอ้โหเจอขโมยใหญ่เลยไปเต้นเรียนวิชูวิชาขโมยอะไรนะขโมยใหญ่คาเซียโทเป็นเซนต้าโทออกปุ๊บโหขโมยเก่งกว่าเดิมไม่โดนจับอันนี้เหมือนกันเลข7เนี่ยไม่เป็นไรเลข6เนี่ยโดนหลอกโดนอะไรให้ไปบางทีหลอกแบบต่อไปเนี่ยเริ่มไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นละเริ่มวางแผนเริ่มเลยต้องมีเริ่มมีปัญญาโอเคเลข6จะบินสูงไม่สูงก็ต้องออกไปเห็นไหมต้องเดินทางไม่ว่าเล่นเลยชีวิตเราเดินทางเยอะไหมเยอะมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าถ้าเดินทางเยอะๆแสดงว่าปีกเราหางเราขยับเราแค่หางเราขยับแล้วก็เรามีความสุขที่ออกไปสังเกตคนที่เลข6อ่ะออกไปเนี่ยไม่ได้ต้องไปทำอะไรแค่ไปช่วยคนไปดูแลคนไปทำนอนไปตรวจนั่นสนิทมันมีความสุขนะแต่บางทีอย่างว่าถ้ารับราชการอยู่แต่ในออฟฟิศอยู่ในโอ้มันเบื่อมันเซ็งใช่ไหมไม่ได้ติดออฟฟิศเลยไหมเดินสายตลอดใช่ไหมแสดงว่าถูกแล้วแสดงว่าติดแล้วเครื่องมันติดแล้วนกมันบินไปไกลแล้วยิ่งบางทีเนี่ยถ้าเลข6เนี่ยถ้าจากที่นะยิ่งเราบินออกจากต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างเมืองต่างและปุ๊บต่างประเทศต่างยิ่งดีเลยยิ่งหาเงินได้เยอะเลยเลข6เนี่ยเคยไปต่างประเทศไหนบ้างเขมรลาวพม่าหรือว่าไปประเทศได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษเราได้ดุลไปเรียนที่อังกฤษใช่ไหมไปอยู่กี่ปีไปอยู่12สัปดาห์เลยก็ปีนึงเลยเนี่ย
เห็นไหมเนี่ยยิ่งออกไปไกลๆเนี่ยยิ่งดีนะยิ่งมีความรู้ยิ่งได้ปัญญาได้อะไรเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะการวางแผนการจัดการการบริหารเนี่ยนี่แหละนะแล้วก็ได้ทุนไปเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วไปจีนไปสิงคโปร์ไปดูรถไฟฟ้าใช่ไหมสถานีชาร์จเนี่ยมันก็คือว่าไปออกดูงานไปไม่ว่ามันถ้าเป็นราชการก็แต่เป็นการดูงานแล้วก็มาพัฒนาประเทศมาอะไรประมาณนี้แหละนะเลขสามไม่ต้องพูดละไหมเกี่ยวกับการวางแผนเขาเป็นที่วางแผนคิดเนี่ยนะโอเคได้หมดเลยโอเคเลขหกอ่ะขอเลขอะไรเลขเก้ามีเลขอะไรนะได้ได้ทีนี้การกระทำได้9ใช่ไหมขอให้มันอีก9เดี๋ยวเราก็ย่อๆมันเรียกกี่ตัวเนี่ยตัวนี้เรียกกี่ตัวตัวเดียวพอนะเลข9มันเป็นด้านลบใช่ไหมใช่เลข8ใช่ไหมเลข4เลข9เราดูเป็นตัวไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบละเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขแปดเดี๋ยวเก้ากับเจ็ดเลยจะเจ็ดอันนี้เลขเจ็ดก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราเขียนไปเลยเจ็ดได้ฮะไหนไม่มีกุญแจไม่มีไม่รู้11ลบ7เดี๋ยวเท่าไหร่นะ4โอเคแสดงว่าเดี๋ยวเลขนี้หมดก็จบหมดแล้วนะใช่ไหมเหลือเลข1สิรหัสเลข1ไม่เป็นไรเดี๋ยวเลข1ใครพูดกันพอดีเหลือสักหน่อยหนึ่งจบมันโอเคเรามาดูตัวอย่างเลข9ของคุณอะไรนะคุณแม่นี่คนนี้นะคนนี้เลขเก้าเลขเก้านี่1ถึง40นี่ต้องอะไรนะฝึกเป็นเท่าแก่ฝึกเป็นผู้บริหารฝึกเป็นผู้จัดการเป็นบริหารคนคุมคนในคนเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับการวางแผนมันต่างกับใครนะที่เมื่อกี้ที่มันด้านเนี้ย40ไปเห็นไหมของเรานี่ต้องเป็นระดับอะไรนะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารวางแผนตั้งแต่40แล้วก่อน40เป็นเนี่ยเป็นใช่ไหมชำนาญแล้วปิดอันนี้ติดแล้วนะเห็นไหมมาติดปุ๊บเห็นไหม41ถึง99โอเคไหมตอนนี้เราเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าคนเลข9สังเกตไหมใครที่เลข9ทำไงบางครั้งเนี่ยพอ40ไปอะไรไปปุ๊บเนี่ยตัวอีโก้ตัวอัตตาตัวกูมันเริ่มแข็งละไม่ฟังไม่ชอบไม่เชื่อไม่ฟังอะไรใครละมันเป็นมีอีโก้เยอะละบางทีเราก็ต้องลดอะไรนะลดตัวตนหน่อยลดอีโก้หน่อยหรือว่าอีกการหนึ่งก็เนี่ยบั้นปลายชีวิตหรือว่าเนี่ยต้องเขียนหนังสือเขียนตำรารวบรวมอุดมการเราอะไรเราหลักการเราอะไรเราทำอะไรเห็นไหมพอมาดู11ลบอะไรนะลบ2นั้นเลข9เนี่ยจะสูงไม่สูงบินสูงหรือก็คือว่าการขยายความการแยกแยะเขียนหนังสือเขียนตำราเคยมีเขียนตำราไว้บ้างไหมไม่เคยเขียนนะคิดไม่อยากจะเขียนอะไรสักอย่างคิดใช่ไหมเนี่ยเราเขียนตำราแต่เดี๋ยวนี้เป็นคำว่าอะไรนะบุ๊กนะอีบุ๊กใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องเขียนหนังสือก็ได้เขียนข้อความธรรมะหรือว่าอะไรแบบว่าคติธรรมอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นคล้ายๆนี่ก็ได้เดี๋ยวนี้คนชอบดูบางทีอัดเป็นคลิปเปิดดูทิกต็อกเดี๋ยวนี้บางทีธรรมะก็ชอบดูเพลินนะบางทีควรจะหลับฮะผ่านไปแล้วดูอันไหนที่เราชอบเราก็ดูเนี่ยเป็นทิกต็อกเป็นธรรมะเป็นคลิปเป็นอะไรก็ได้ที่ใช้อะไรเนี่ยก็ได้เหมือนกันมันยุคหนังสือเนี่ยใครไม่เคยชอบดูละมันมีตลับเดียวของตู้มี3ตลับน่ะแต่มันมีชุดหนึ่งมั่วไว้หนึ่งมั่วของตู้อยู่ข้างในอยู่ในย่ามขนาดแล้วเรามีไหมของเรามีไหมประตูอย่ามาใช่ไหมฮะไม่ได้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาสอนได้เดี๋ยวไปพับเบรกกันเดี๋ยวแค่นี้นี่ใช่ไหมโอเคอ่ะเลขสองนี่คือว่าต้องเขียนตำราต้องแยกแยะตำราแล้วต้องเกี่ยวกับมีตำลงตำรามีข้อมูลอะไร
ทิ้งไว้ให้โลกจารึกเนี่ยไม่ใช่เลขสองเลขเก้าต้องมีอะไรคือว่าองค์ความรู้ประสบการณ์ชีวิตหรือว่าอันนั้นถ้าเป็นหนังก็เป็นนั่นนะซีรีส์อะไรหรือว่าไว้สักเล่มหนึ่งว่าผมมาศึกษาประวัติเราทำอะไรบ้างนะเพราะเลขสองเลขเก้าเนี่ยชอบกันว่าชอบเลขเชื่อชอบเขียนชอบอะไรชอบจดชอบอะไรโอเคนะได้ไหมโอเคต่อไปเรามาดูเลขเจ็ดเห็นไหมใครเลขเจ็ดบ้างสามสี่เจ็ดอย่างเช่นว่าของคุณวัยไหมเจ็ดนี่ก็หกก็ออกไปเสียสละเยอะๆหน่อยให้อะไรก็ได้อันนั้นออกไปเสียสละออกไปช่วยเหลือคนรักษาคนบำบัดไปเรียนไปรู้ไปศึกษาบางทีเลขเจ็ดเนี่ยความรู้เนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในห้องนะในห้องสี่เหลี่ยมไม่ใช่นะเลขเจ็ดในความรู้เนี่ยเกิดจากไหนประสบการณ์ชีวิตตัวเองเราออกไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นนั่นโอ้โหประสบการณ์ชีวิตสอนคนเลขเจ็ดเนี่ยบางทีมันไม่เชื่ออะไรมากเพราะมันขี้สงสัยขี้เยอะแต่มันต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองต้องไปเจอกับตัวเองต้องไปให้ต้องไปเสียสละต้องไปอะไรเห็นไหมพอมาเจออายุจะ40ไปปุ๊บเห็นไหมเริ่มต้องศึกษาอะไรนะต้องมีปัญญาต้องช่วยคนอะไรคนให้คนเนี่ยบางทีก็เหมือนกันถูกหลอกง่ายเหมือนกันนะถึงไม่มีใครหลอกก็ยังหลอกง่ายเลขหกใช่ไหมเลขแปดต้องมีการวางแผนแล้วก็ต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการเนี่ยนะจัดการบริหารวางแผนองค์ความรู้ของเราหรือว่าอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเลขเจ็ดจะบินสูงไม่สูงก็อยู่ตรงไหนเลขไหนนะเลขสี่เรามีสำนักเรามีชมรมมีมูลนิธิมีอะไรเราไหมถ้าเรามีทีมงานมีอะไรเราปุ๊บเนี่ยเราจะบินขึ้นสูงเลขเจ็ดนี่ก็มีทีมเหมือนกันนะอาตมาเองก็มีเลขเจ็ดใช่ไหมสองห้าเจ็ดพออาตมาต่อไปอาตมาจะสร้างทีมนะสร้างพวกออกไนท์พวกอะไรนะปมโหมดพวกสื่อพวกโฆษณาพวกทำอะไรนะลงทะเบียนลงอะไรปุ๊บเนี่ยเนี่ยตัวต่อไปถ้ามันมีเราสร้างทีมสร้างอะไรปุ๊บมันก็ต้องมีการพัฒนานี่ฉันดูระบบโอ้โหดูการโปรโมทการโฆษณาความมีความน่าเชื่อถือมีอะไรมันก็จะขยับขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วบางทีเลข4เนี่ยยังไงต้องมีร้านมีคลินิกมีชมรมตัวกันเองเลข7มันไม่ใช่เลข4เลข7ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะให้สร้างความมั่นใจเชื่อถือได้โอเคหมดแล้วเนาะมีเลขอะไรถามบ้างเลข1ใช่71โอเค1เลขสุดท้ายแล้วยกตัวอย่างใครดีเลข1 4 6 2 1เป็นไงน่ะน้องใคร4 1จะบอกกันนั่นดูแล้วบอกใครฮะปีที่มันอะไรที่อยู่ต่างประเทศแกดูอยู่บอกย้อนหลังการทำงานเนี่ยใช่ไหมใช่หรือเปล่านี่ลบหนึ่งสิบลบหนึ่งเหลือเก้าเก้าลบหนึ่งเหลือแปดหนึ่งบวกสองเป็นหนึ่งบวกหนึ่งสองโอเคถูกแล้วนะรหัสเลขหนึ่งใครเห็นแวบๆสี่หกนะอันนี้เนี่ยคุณโดนรอบนี้เลขหนึ่งทำไมน้อยอย่างไรนะมีคนเดียวที่ได้มาสองแปดสามเจ็ดแล้วไม่มีเลยโอเคมาดูคุณโดมอยู่ไหนคุณโดมนั่งอยู่ไหนนอนใช่ไหมโอเคเป็นด้านอะไรนะด้านการกระทำนะด้านปีลบเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่ครับหนึ่งถึงสี่สิบเป็นไงบ้างต้องพัฒนาตัวเองต้องหาเงินหาทองหรือต้องเป็นผู้บริหารผู้จัดการต้องมีเป็นนักวางแผนนักเขียนโครงการนักอะไรนะสร้างความฝันสร้างอะไรแล้วก็ลงมือทำถ้าเราแปดนี่เกี่ยวกับการจัตุอิฐหรือเก้าเนี่ยมีการพัฒนาบริหารจัดการเรื่องเงินร่องทองต้องหาเงินให้ได้ตามเป้าหมายตอมสมพนาสมมติว่าเก้าเนี่ยคุณโดมเนี่ยเป็นไงบ้างพัฒนาได้ไหมเรื่องบริหารจัดการก็โอเคได้ไหมโอเคแล้วแสดงว่าผ่านนะโอเคต่อไปเลข2เป็นเลข1นี่ตัวเขาว่าใครที่มีรหัส1เนี่ยแสดงว่าอีโก้มันเยอะแหละความเชื่อมั่นสูงอีโก้สูงอัตตาสูงตัวตนสูงให้สูงมีแต่กูพอหลัง41ไปปุ๊บเนี่ยมันต้องลดอะไรนะมันต้องลดตัวอีโก้ตัวกูออกหน่อยต้องถอนหัวโขนออกหน่อยบางคนสังเกตที่มันเป็นพระบรมผู้ใหญ่มันเป็นผู้นำพวกอะไรพวกมันไม่ฟังลูกน้องไม่อะไรก็เจอปัญหาเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวเลขสองเนี่ยก็ต้องลดทิฐิลดตัวตน
เราต้องแยกแยะบางทีก็ต้องอ่อนบางทีก็ต้องแข็งอย่าไปแข็งกันไปเห็นไหมต้องปรับเห็นไหมต้องปรับความคิดปรับการกระทำปรับวิธีการเราต้องปรับดูได้สักหนึ่งจะสูงไม่สูงก็อยู่ที่ไหนนะเรายืนด้วยเราแข็งพึ่งตัวเราเองได้ไหมถ้าเราตัวเองยังยืนไม่มั่นคงเราจะให้คนมาพิงเราก็ล้มด้วยกันมันกันเด็กน้อยเห็นไหมเด็กน้อยไอ้สมบูรณ์รักเห็นไหมมันยังยืนได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องให้คนอุ้มแต่เมื่อไหร่มันยืนด้วยเราแข่งกับมันตรงเองได้แล้วปุ๊บมันก็เดินได้ได้เหมือนกันเลขหนึ่งนั้นต้องฝึกให้เป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนเป็นตัวเองเป็นอะไรเป็นของตัวเองถ้าเรามีอะไรเป็นของตัวเองปุ๊บละเราก็ไม่ต้องห่วงละต่อไปเราก็บินสูงละไม่ต้องไปพึ่งแม่พึ่งพ่อพึ่งพี่พึ่งน้องรหัสเลขหนึ่งนี่เราพูดกันตรงๆอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอาศัยตนเองได้ไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นไม่ต้องคิดนะคิดอาศัยคนอื่นไม่ได้พึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองได้อย่างเดียวรู้สึกไหมตั้งแต่เราเกิดมาทำไมที่เมื่อวานใครบอกไงในลูกชายโอ้โหพันเด็กปุ๊บมันต้องทำเองอะไรตั้งแต่3ขวบ7ขวบ5ขวบต้องดูแลตัวเองทอดไข่ทอดปลาตัวทำอาหารเรากินเองได้มันคือเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเขาว่าทางอะไรนะเบื้องบนสร้างต้องให้เราแกร่งต้องเราแข็งแรงโอเคจบแค่นี้นะมีอะไรถามไหมโอ้ยจะมาใช้ได้เลยชั่วโมงพอดีเลย อันนี้สมมากอันนี้ตมาไม่เคยได้พูดเท่าไหร่ตมาจะให้พูดตุ้ยพูดมาเป็น3ปีแล้วนะไอ้วิญญาณนกรอบนี้พอดีมันมีคนขอมา อยากจะฟังตมาคุยวิญญาณนกหน่อยที่จริงวิญญาณนกเนี่ยมันเป็นศาสตร์สำหรับเราเรียนจบไปหมดแล้วเรามาเรียนรหัสชีวิตแล้วเราจะพัฒนาปีกเราปีกข้างในเราอ่อนปีกข้างในเราแข็งกันไปอ่อนไปปีกหางตรงไหนมันไม่มีแข็งแรงเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเลขตัวนั้นแหละพัฒนาตัวเลขตัวนั้นปุ๊บโอ้อย่างอาตมาเองขาดเลข7ขาดเลข8อาตมาก็ต้องไปพัฒนาเลข7เลข8ขาดเลข2แล้วขาดอะไรอาตมาก็ต้องไปพัฒนาพอพัฒนาปุ๊บโอ้โหติดปีกเลยมันก็ติดจรวดบินไกลบินสูงไม่หยุดเลยโอเคเดี๋ยววันนี้มีแขกพิเศษมาเดี๋ยวก่อนจะเล่นไพ่แล้วเชิญหมอไก่มาทักทายพวกเราสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเตรียมเปลี่ยนเวทีละหมอไก่มาเยี่ยมวันนี้หมอไก่มาเยี่ยมหมอไก่นี่เป็นเชิญมาไปเมืองลาวตอนนี้เดี๋ยวจะบอกลองคุยเรื่องธุรกิจเมืองลาวให้ฟังหน่อยก็ได้นะโอ้โหตอนนี้เมืองลาวนี่แต่ถ้าเมืองไทยไม่ให้ตมาสอนนี่ตมาจะบินไปเมืองลาวแล้วนะไปที่